ไปดูอีกหนึ่งในส่วนของการดําเนินงานในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะโดยการสัมมนาสําหรับอาจารย์แนะแนวในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะเป็นการขับเคลื่อนเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ในระบบทางไกลเพื่อการศึกษาที่เท่าเทียมกันในสังคมค่ะ ที่ศูนย์บริการและชุมชนสัมพันธ์มหาวทิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชยลาได้จัดกิจกรรมสัมมนาอาจารย์แนแนวประจําปี2565ค่ะโดยการดําเนินง,งานของศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสอทอยาลาได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อที่จะให้ความรู้แก่บุคลากรที่มีส่วนดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเครือข่ายมสอทอเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัย อีกด้วยค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับหน่วยงานต่างๆในเขตบริการของศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสทในพื้นที่จังหวัดยะลาอีกด้วยค่ะ